ใช่ครับก็เป็นงานเปิดตัวตึกมหานครครับแล้วก็เราได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ที่เรียกว่าเป็นมิวสิคอลนะครับก็สมกันก็ขอของทุกคนนะครับที่เป็นใจกลางอยู่กรุงเทพนะครับซึ่งมีหลายอย่างให้ทำมากมายนอกจากการมีโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดที่มาเปิดตัวที่นี่นะครับซึ่งเป็นโรงแรมดังระดับโลกเลยนะครับก็ได้มีกิจกรรมอันนึงที่เราเรียกว่าการเล่นนะครับก็คือมีกิจกรรมที่เป็นสกายวอล์กนะครับผมแล้วก็สกายไรด์นะครับคิดว่าน่าจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วก็อยากให้คนได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ที่นี่ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่รวบรวมกลุ่มคนหลายๆเจเนอเรชันไว้แล้วก็เป็นที่ของครอบครัวจริงๆด้วยนะครับนั่นก็คือร้านอาหารแล้วก็ของกินนะครับมีตั้งแต่ก๋วยจั๊บไนเอ็กมีทุกอย่างนะครับอยู่ที่นี่นะครับใช่ยัน5ดาวเลยก็สามารถมาเดินเล่นกันได้นะครับแล้วก็พาทุกคนมากินข้าวที่นี่กันได้ครับขอสำหรับการเซเลบริตในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้ใช่จริงๆผมว่าในทุกๆ occasion เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่านิวเยียร์นะครับหรือว่าวันพ่อวันแม่นะครับก็สามารถหาที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพได้แบบหลายที่มากที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นที่ที่must come อ่ะคือพลาดไม่ได้นะครับนะครับผมจริงๆข้างในมาเราได้ดูไหมว่าตรงไหนที่เราชอบผมเหรอชอบไปหมดเลยคือผมไม่เคยมีโอกาสขึ้นไปเดินสกายวอล์กแล้วนะครับก็ไม่เคยเข้าใจคำว่าขาสั่นจริงๆจนขึ้นไปข้างบนเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้เคยพาคุณแม่มากินข้าวตอนช่วงที่ผ่านมาครับก็คุณแม่ก็เป็นคนชอบเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นวิวแบบกรุงเทพ360องศาเลยวันนี้ก็มีโชว์ด้วยใช่ไหมครับสเต็ปมันยากมาเห็นว่าต้องมารันครูเมื่อวานด้วยใช่คือผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากๆเลยผมมาเคยไปดูละครเวทีแฟนทอมมาโฟร์ผ้าแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบมากอยากลองแบบเล่นมิวสิคอลนึงแต่ว่าเราก็แบบไม่มั่นใจในสกิลเราแล้วก็แบบผมไม่ได้เก่งเรื่องการเต้นอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีทีมครูทุกคนที่แบบคอยช่วยสอนแล้วก็เพื่อนที่ร่วมการแสดงของผมอีก3คนก็มีเจฟมีซิลวี่แล้วก็มีจูเน่ซึ่งรู้สึกว่าเป็นทีมเวิร์คที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็มีความสุขมากๆที่วันนี้แบบได้มาโอกาสมีโอกาสได้ลองแบบเป็นสิทธิ์โทในการเปิดตัวของตึกมหานครจริงๆมาทลายกำแพงตัวเองมาเพราะปกติเราจะไม่เห็นนายสเต็ปขนาดนี้ใช่ใช่ครั้งแรกที่ซ้อมมาคือรู้เลยว่าต้องรีบวิ่งแล้วขอบแต่ว่าผมตอนนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลยมันเป็นเหมือนบักเก็ตลิสต์อันนึงของผมที่ผมอยากทำจริงๆไงแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้อยากถ้ามีโอกาสได้ทำอีกผมก็อยากทำอีกเหมือนกันก็แฮปปี้มากขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสหลังจากนี้ไปจะรับอีเวนต์ถ้าเต้นได้เราก็จะขอพูดถึงมิวสิคอลหรือละครเวทีถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสก็อยากลองรีบเบรกโอ้โหถ้าอีเวนต์เต้นหมดนี่ก็ขัดยอดฝากหน่อยสำหรับคนที่อยากมาแบบที่ใหม่ๆครับก็สำหรับใครที่กำลังหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับหรือว่าในช่วงโอกาสพิเศษไม่รู้ว่าจะเฉลิมฉลองที่ไหนนะครับผมแนะนำนะครับให้มาที่นี่เลยนะครับตึกมหานครคิงทาวเวอร์นะครับรับรองว่ามีกิจกรรมทำทุกวันแล้วก็ได้บรรยากาศสวยๆที่สำคัญได้รูปสวยๆไว้เช็คอินไว้ให้ส่งให้เพื่อนดูส่งให้คนที่เรารักให้ดูกันยังไงนะครับถามอะไรครับมาเดทที่นี่หรือยังคะมาเดทที่นี่หรือยังคะอะไรนะมาเดทที่นี่หรือยังคะพาคุณแม่มาพาคุณแม่มาแล้วเดทที่เยาวราชเป็นไงคะขนมปังอร่อยเราคิดจะไปเยาวราชอะไรนะทำไมถึงเราคิดจะไปเยาวราชกันคะก็อยากกินเราอยากกินผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วใครชวนใครชวนฮะใครชวนใครนะใครทำคือยังไงที่จะได้แบบขยายความต้องเดี๋ยวพี่เขียนข่าวผิดน่าจะผมเราถึงมาถึงอยากจะพาเขาไปเยาวราชยังไงคะดีรู้สึกว่าแบบได้ใช้ชีวิตตามปกติดีเหมือนที่นายเคยพูดว่าอยากที่เขาเหมือนผู้หญิงทั่วไปอยากดูแลไปทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่ต้องปิดบังใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปได้ทำกันเราผมก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่แบบได้ทำอะไรทุกอย่างอย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็ดีใจครับคิดไหมคะว่าไปถึงแล้วมันจะคนจะแตกคือถ่ายคลิปเต็มโซเชียลจริงๆไม่ตอนที่เราอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยก็คือให้พื้นที่เรามากเลยซึ่งถ่ายได้นะไม่ได้ห้ามนะแต่อย่าเรียกไปถ่ายเขินแต่ว่าอะไรแล้วแต่ก็ผมมาปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็ทุกคนที่วันนั้นเราเจอก็น่ารักมากเลยคอยเข้ามาพูดส่งกำลังใจอะไรทีนี้มันจะกินเวลาไปไหนมาไหนแล้วคนก็จะเห็นหรือแบบเข้ามาถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเก่งไหมไม่เก่งเลยอย่างวันนั้นคือเรามองยังไงว่าแบบถ้าเกิดเราไปด้วยความเป็นนายนภัทรแล้วก็ใบเฟิร์นด้วยแบบไปเดทกันอะไรเงี้ยพูดหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอคนที่ค่อนข้างเยอะอะค่ะคุยกันยังไงบ้างก็รู้สึกว่า
ไปกันแบบปกติใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยก็แค่แบบอยากหาอะไรกินนั่งรถเล่นอันนั้นถือเป็นเดทแรกอย่างวันนี้ทุกคนเข้าใจไหมคะเป็นยังไงครับเป็นอย่างที่เราเป็นไงคะเดทแรกบอกบรรยากาศเล่าเดทแรกให้ฟังหน่อยพี่อยากรู้จากเยอะแล้วก็ดีครับดีมีความสุขครับเขินบ้างไหมคะอยู่ด้วยกันสองคนกับเดทแรกก็น่าจะเขินทั้งคู่แต่เราได้ยินเสียงมันเปลี่ยนไปไหมคะกลับบ้านลูกจริงอยากถามแม่นะถามแม่แล้วจ้ะจริง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 เก่งนะก็รู้สึกว่าธรรมดาสบายสบายก็เป็นตัวเราแล้วก็เป็นตัวเขาเองก็น่าจะดีที่สุดพี่บอกว่าเหมยเฟิร์นบอกว่าตอนนั้นพี่อยากให้รอให้นักข่าวไปถามให้นักข่าวก็ไปถามให้แต่เหมยเฟิร์นบอกว่าอยากมาบอกนายเองเขาบอกว่ายังไงบ้างพี่อยากถามนายเองเขายอมเปิดใจให้เราไหมหรือให้ยังไงเขาก็มากระซิบผมกระซิบครับแต่ผมก็แบบอะไรนะไม่ได้ยินนะสรุปว่ากระซิบว่าอะไรคะกระซิบว่าขอเก็บไว้เป็นคำสำคัญตัวเองดีกว่าแต่เป็นคำพูดที่ฟังแล้วก็คือชื่นใจดีต่อใจของเราพี่ถามตรงๆสถานะตอนนี้ตกลงเป็นแฟนหรือยังคะนายกลับมาคำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามสุดท้ายแล้วนะยังไม่ปลุกตัวมันยังไม่ปลุกกำลังทำคะแนนอยู่ครับคิดว่าคะแนนครั้งนี้คือยากไหมคะการทำคะแนนของเราไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าลองไปถามเขาดูนะว่าให้คะแนนเท่าไหร่แต่เราไม่มีคู่แข่งเลยนะอะไรนะเราไม่มีคู่แข่งเลยนะถามถึงเรื่องที่ปลูกต้นไม้นิดนึงค่ะหลายคนแซวว่าไม่ปลูกต้นไม้เหมือนไปปลูกต้นลาสวัสดีพี่เมื่อกี้บอกคำถามสุดท้ายไงสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายเรื่องสุดท้ายละครับก็เป็นความภูมิใจของตัวเขาครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าเขาทำงานหนักมากครับแล้วก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของเขาเราก็อยากไปเก็บบรรยากาศให้เขาอันนี้คือต้นไม้ต้นอะไรต้นรักหรือว่าต้นอะไรพี่ไม่รู้ไงพี่มองไม่ออกถามเขาเองถามเขาเองจะปลูกด้วยใจใช่ไหมเขาน่าจะปลูกด้วยใจแล้วเราช่วยยังไงบ้างคะเมื่อวานเราไปช่วยดูแลยังไงบ้างคะอะไรนะเมื่อวานเราไปช่วยดูแลยังไงบ้างคะกางร่มจำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างแต่ก็ไปแสดงความยินดีกับเขานั่นแหละแล้วก็ทำบ้านมาก่อนด้วยเนาะก็อยู่ระหว่างทำบ้านเหมือนกันได้ปรึกษาไปให้คำแนะนำยังไงจริงก็มีอะไรก็พูดคุยกันตลอดเขาชอบส่งรูปมาอวดนานแล้วตั้งแต่แบบของใครจะเสร็จก่อนครับน่าจะเขานะครับน่าจะเขาอย่างนี้ก็มีเรื่องคุยกันเยอะมากขึ้นสิคะแบบทำบ้านเหมือนกันอะไรเงี้ยคุยเรื่องอื่นใช่เปล่าใช่โอเคขอบคุณค่ะ